เด่นท็อปสตอรี่น่าสนใจในอาการกระเพื่อมและปฏิกิริยาถัดมาในผลกระทบหลังการประกาศผมสนใจการเมืองเพราะรักประเทศชาติต้องการสานต่องานที่ทำไว้แต่จะไม่ลาออกจากหัวหน้าคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันถือเป็นความชัดเจนครั้งสำคัญในจุดยืนย่างก้าวทางการเมืองไปสู่จุดที่วางไว้ตั้งแต่ต้นนั่นคือการไปต่อหรือภาษาการเมืองเรียกว่าการสืบทอดอำนาจที่หากจำได้ว่าแกนนำคสช.ทุกคนรวมถึงพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธมาโดยตลอดเมื่อถูกถามถึงการสืบทอดอำนาจน่าสนใจว่าการตัดสินใจตีตัวต่ออีกรอบแบบยอมที่จะตกเป็นเป้าตำบลกระสุนตกของพลเอกประยุทธ์นอกจากจะเกิดขึ้นหลังจากมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะได้รับการยอมรับจากประชาชนจากความนิยมที่สำรวจผ่านโพที่ยังคงเป็นที่หนึ่งมาตลอดแม้ผลล่าสุดกับนิด้าโพรวมถึงพิสูจน์ตรงด้วยตนเองในการลงพื้นที่กับเสียงเชียร์ลุงตู่สู้สู้อย่างผนวกรวมกับความมั่นใจในตัวช่วยมากมายที่เตรียมไว้โดยภายหลังการคลายล็อกและปลดล็อกจากอำนาจคณะคสช.เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคล้ายจะเป็นการเฉลยว่าน่าจะมีการเตรียมการของผู้อยู่ข้างหลังและผู้เกี่ยวข้องในขั้วอำนาจใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ60ที่ถูกเขียนไว้รองรับเส้นทางการได้มาซึ่งนายกที่ไม่ต้องลงเลือกตั้งหรือนายกคนนอกหรือแม้กระทั่งตัวช่วยจากฝ่ายการเมืองไล่ตั้งแต่พรรคการเมืองหลักไปจนถึงพรรคกองหนุนจากบรรดาคนกันเองที่มารองรับอีกชั้นให้พลเอกประยุทธ์ที่ถูกจัดวางให้ต้องเป็นที่1มีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลที่นาทีนี้ถนนทุกสายยังคงวิ่งเข้าหาพลังประชารัฐที่จะมีการประชุมเปิดตัวรวมถึงกลุ่มสามมิตรของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นแรงส่งให้การดูดอดีตส.ส.แม้แต่บรรดารัฐมนตรีเช่นกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็รอดูจังหวะเปิดหน้าวันประชุมใหญ่เช่นเดียวกับอีกหลายคนรวมถึงตัวช่วยที่คล้ายตัวประกันอย่างวิทยาสนธยาขุนปลื้มและยังมีกองกำลังที่พลาดไม่ได้คือข้าราชการที่ถูกวางไว้ครบทั้งพลเรือนและทหารที่อยู่ในจังหวะแต่มือแทงผบ.เหล่าทัพครบทีมที่เกษียณอายุราชการก่อนผัดกำลังที่วางลายไว้ขึ้นมาหลังผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศประกาศจุดยืนสนใจงานการเมืองซึ่งก็สอดรับกับตำแหน่งบิ๊กทหารที่ได้มีการจัดวางขุมกำลังไว้ทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองที่ได้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายไว้อย่างรัดกุมปูเส้นทางอำนาจให้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนี้มาดูที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง3หน่วยหลักคือกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศนั้นมีการจัดวางลายไว้เรียบร้อยโรงเรียนลุงป้อมไปแล้วโดยบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นั่งเก้าอี้ใหญ่สุดของกองทัพบกในตำแหน่งผบ.ทบ.คนใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนอีก4เสือทบ.ได้วางตัวมือทำงานจอมเก๋าทั้งนั้นส่วนระดับหัวหน้ากองทัพต่างๆนั้นเปลี่ยนยกแผงทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศและปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งที่ผ่านมากองทัพถูกโยงเข้าหาเรื่องการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่มีใครกล้าพูดอย่างชัดเจนว่ากองทัพเป็นฐานการเมืองที่สำคัญของคนที่มีอำนาจแต่เหมือนเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นอย่างไรเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาต่อให้ประชาชนเรือนแสนเรือนล้านออกมาบนถนนมากเพียงใดแต่คนที่จะเข้าไปปลดอำนาจของผู้นำประเทศนั้นมีเพียงขุนทหารเท่านั้นที่สามารถกระทำได้ซึ่งการที่บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตมาคุมกำลังทหารทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์นี้น่าจะเหมาะสมที่สุดพอปิดประตูเรื่องการปฏิวัติซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการมองการไกลไปถึงวันข้างหน้าลุงตู่เป็นผู้นำต่อและมีกลุ่มก้อนการเมืองออกมาบนถนนอีกครั้งขุนทหารน่าจะจัดการได้ส่วนในรั้วประทุมวันนั้นมีบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพร้อมลุงป้อมนั่งหัวโต๊ะพิจารณาแต่งตั้งยกย้าย134ตำแหน่งเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกคนเด่นคนดังนั่งคุมกำลังหลักทั้งส่วนกลางและภูธรโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และเน้นไปที่ภาค 3 ภาค 4 ขุมกำลังภาคอีสาน ภาค 5 ภาค 6
ดูแลภาคเหนือเมื่อดูรายชื่อแล้วไม่น่ามีตำรวจแตงโมเล็ดลอดออกมาสร้างความกังวลใจให้ผู้มีอำนาจได้ขณะเดียวกันในหมวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยที่เจ้ากระทรวงบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่ชายที่รักของลุงตู่ได้จัดแถววางหมากในการยกย้ายพ่อเมืองมาแล้ว2ล็อตใหญ่โดยล็อตล่าสุดขยับ24ตำแหน่งผ่านครม.ฉลุยเน้นสานสัมพันธ์ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงพรรคคู่แข่งโดยเหล่าพ่อเมืองหน้าใหม่นั้นคนที่ถูกจับตาอย่างยิ่งคือนายสยามสิริมงคลที่ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมด้วยอายุเพียง44ปีเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เขาว่ากันว่านายสยามนั้นสนิทสนมกับทุกขั้วแต่อาจจะพิเศษหน่อยกับคนโตเมืองบุรีรัมย์และนี่อาจเป็นการวางมัดจำสัญญาใจกับพรรคภูมิใจไทยว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะเป็นกองหนุนลุงตู่อีกแรงนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการจัดวางขุมกำลังในการเผชิญศึกครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งปีหน้าที่ต้องจับตาดูขั้วอำนาจท็อปบูธที่ใช้ทุกกลยุทธ์ความได้เปรียบจะชนะศึกครั้งนี้หรือไม่สุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานเรียกว่าจัดวางชนิดทำให้มั่นใจได้ในระยะยาวว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรหลังการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่กลางปี62ที่นายกลุงตู่ต้องถอดหมวกหัวหน้าคสช.ไม่มีดาบอย่างมาตรา44ในมือที่เหลือจนถึงวันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มีนายกเพื่อชาติก็แค่นายกลุงตู่ประคองตัวเองไปให้ได้ตลอดรอดฟังไม่หงุดหงิดถอนใจเสียก่อนกับลีลาของนักการเมืองเคี้ยวลากดินที่รอฟัดจมเคี้ยวทั้งในและนอกสถานแน่ค่ะและนี่ก็คือ INN Top Story ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชม